ไปรณรงค์ว่าให้ศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเพราะการรณรงค์เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญมันคือกระดาษถึงแผ่นเดี๋ยวเวลานั้นนะเขาก็เปลี่ยนมันไปเรื่อยๆไม่เกิดประโยชน์อะไรยกเอาศาสนามาไว้ในจิตใจของพวกเรามันจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นั่นต้องขอฝากในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของความเป็นชาวพุทธข้าแต่นี้ยกทำไมหลวงพ่อถึงให้เราสวดมนต์นั่นก็คืออานิสงส์เหตุประการที่จะเกิดขึ้นกับเราหนึ่งเป็นมงคลแก่ผู้สวดสองเป็นมงคลแก่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังสามเป็นมงคลต่อสถานที่สี่เกิดปัญญาและผู้สวดและผู้ฟังห้าย่อมเป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายหกย่อมได้รับการคุ้มครองป้องกันและเจ็ดเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาดังนั้นนี่คือบทบาทหน้าที่ของความเป็นเจ้าคุณเบื้องต้นที่อยากจะขอฝากเราทุกท่านได้นำไปเป็นข้อวัดปฏิบัติโดยทั่วกันต่อไปจะนำโยมทั้งหลายกลับมาศึกษาเรื่องของเขาคิดจะขุดกันบ้างเราต้องมาถามตัวเราก่อนว่าเราว่าเขาคิดจะขุดเพื่ออะไรเกิดมาโยมเกิดเขาคิดจะขุดโยมก็จะมีความตั้งใจบางคนก็บอกว่าจะขึ้นมาเที่ยวเห็นบางคนเยอะก็อยากจะมาเที่ยวดูบางคนก็อยากจะขึ้นมาขอส่วนมากเขาบอกว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์นะใครๆมาขออะไรก็สำเร็จใจก็เลยมุ่งมาเพื่อขอเดี๋ยวเรามาฟังกันเดี๋ยวว่ามาเขาคิดจะบุญมาอย่างไรให้ได้บุญเยอะๆปีที่แล้วเนี่ยโยมอาตมาภาพเล่าประวัติตั้งแต่การพบรอยอุตตบาทเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันปีนี้จะตัดเอาเฉพาะเรื่องสถานที่แล้วก็กล่าวถึงอดีตของการมากราบไหว้รอยพระบาทกรอบปูนขนาดกว้างสัก2เมตรยาวสักประมาณ3เมตรที่อยู่ด้านซ้ายมือตามภาพเป็นรอยพระบาทเบื้องขวาของพระผู้มีพระภาคเจ้าในส่วนปลายพระบาทอยู่ทางโน้นอยู่ทางด้านหน้าตามภาพทางล่างต่ำส่วนพระบาทอยู่ด้านบนเป็นพระบาทเบื้องขวารอยพระบาทในนี้มีการพบโดยบังเอิญไม่ได้มีการโค้นนะในติ่งในนามมหาของป่าก็มาลงป่าแล้วก็มาพบโดยบังเอิญแล้วก็มีการสืบสานประเพณีจนถึงปัจจุบันใน158ปีด้วยกันส่วนกรอบปูนเล็กๆที่อยู่ด้านขวาปืนอีกกรอบอันนี้เป็นรอยพระบาทที่สร้างขึ้นโดยแม่ชีพลับทำไว้ตั้งแต่ประมาณ50กว่าปีที่ผ่านมาหินก้อนใหญ่ที่อยู่ด้านซ้ายมือจะมาภาพที่มีลักษณะเหมือนบาทกว้างตรงนี้ก็เรียกบาทอธิษฐานของพระพุทธเจ้าโบราณก็มีความเชื่อว่าหินก้อนนี้ลอยได้เพราะอะไรอยู่คนโบราณก็สงสัยเหมือนพวกเราเนี่ยก้มดูกันทุกวันมองไปยังไงก็ไม่เห็นรอยติดกันระหว่างพื้นกับรูปบาทคนโบราณจึงอธิษฐานขอชมบารมีได้การให้คนตอบคนจับใส่สินแล้วก็ดึงก็สามารถดึงลอดผ่านออกมาได้แล้วก็มีความเชื่อว่าหินก้อนนี้ลอยได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเป็นพระคุณท่านพ่ออธิบายหินก้อนนี้ไว้ว่าใครที่มาเขาคิดจะกูดกราบไหว้รอยพระบาทแล้วให้ไปปิดทองที่ลูกบาทแล้วอธิษฐานทิ้งทุกเกหมดทุกกายทุกใจอะไรอธิษฐานทิ้งได้หมดให้จิตของเรานั้นว่างจากทุกพอจิตเราว่างจากทุกแล้วเอาความสุขใส่กลับไปนี่เป็นเรื่องอย่างหนึ่งของพวกเราส่วนฝั่งโน้นเดี๋ยวต้องที่พระบรมนาบดหินก้อนที่อยู่ฝั่งโน้นด้านใต้จะมีรัศมีของแผ่นทองที่ยกปิดกันเป็นวงกว้างตรงนั้นเป็นรอยฝ่าพระหัตถ์มองก็คือนี่ดูยากต้องดูกลางวันแล้วคนต้องมีพื้นฐานความรู้นิดหนึ่งจะมองเห็นตรงนั้นในโบราณบัณฑิตเขากล่าวว่าถ้าเราอยากได้อดีตส่งให้ไปปิดทองเสร็จแล้วเอาปืนแทงและอธิษฐานปล่อยปืนของเราได้ทำมาหากินคล่องคล่องแต่ก็จะเอาปืนไปแตกขอพรในฝั่งโน้นแล้วก็ยังมีกรอบปูเล็กๆอีก3จุดอยู่แนวบริเวณที่อยู่ลาดต่ำลงไปแล้วก็หน้าอยู่ที่หน้าอยู่แนวต่ำความสักประมาณ 3-40 เซนข้างในนี่จะมีเลือดออกดำๆเกือบแดงโบราณก็มีความเชื่อว่านั้นเป็นหยาดพระโลหิตของพระพุทธเจ้ากล่าวถึงพระเทวทัตที่หินลงมาทำร้ายพระพุทธเจ้าที่เขาคิดจะขู่แต่ด้วยบารมีของพระองค์ในหินนั้นก็แตกละเอียดมีบางส่วนของเศษหินก็เด็นลงมาโดนหลังพระบาทจนเป็นรอยช้ำโบราณเขากล่าวว่านั้นเปรียบเสมือนเป็นรอย
ธเจ้าก็จะเอาแผ่นทองไปปิดอุปมาบัญญารักษาโรคอันนี้ตรงนี้จะทำให้เรานั้นหายจากโรคภัยไข้เจ็บแต่นี่คือสถานที่ในลานพระบาทส่วนข้างล่างอีกพวกเราที่เรานั่งกันอยู่ใต้นี้ลงไปเป็นถ้ำปู่ฤาษีปรากฏมาไม่รู้ว่าถ้ำปู่ฤาษีนี่อยู่ตรงไหนอยู่ข้างล่างในถ้ำปู่ฤาษีนี่มีปู่ฤาษีเยอะแล้วก็มีบ่อศักดิ์สิทธิ์บ่อนั้นก็บอกว่าบ่อแรกเลยเป็นบ่อชุบในกายของเราสะอาดแล้วก่อนบ่อที่สองมันชุบเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าเป็นบ่อเป็นบ่อทองก็ว่ากันนะใครที่เรียนศาสตร์เรียนศิลป์ต่างๆที่มีพ่อแก่เนี่ยก็จะมากราบมาไหว้มาขอพรกันแล้วก็น่ามาสัตย์ทานในยุคนั้นเวลานี้ก็ประกอบพิธีบวงสรวงพ่อปู่มาก่อนก็หมดนะวันที่ก็เป่าไว้ทุกคนเดินไปเป็นแถวเป็นก็น่ามาตัดจังนี่คือสถานที่โดยสังเกตต่อบริเวณนี้ภาพแต่นี้เราจะต้องมาพูดถึงว่ามาเขาที่จะพูดมาอย่างไรให้ได้พูดเยอะๆในเบื้องต้นอาตมาได้กล่าวไปแล้วว่าเจตนาที่เรามามีความหลากหลายบางคนก็มาเที่ยวดูธรรมชาติบางคนก็มาเพราะอยากจะก่อแต่จริงๆแล้วโยกการมาเขาที่จะดูเนี่ยต้องหมายตรงก็คือตั้งเจตนาตรงซะก่อนว่าเราจะมากราบไหว้บูชารอยพุทธบาทอันนี้สำคัญที่สุดบุคคลใดเวลาชวนใครมาก็ตามถ้าเราไปชวนเขาบอกว่ามาเที่ยวเขาที่จะพูดกันเราจะไม่ได้อานิสงส์ข้ามภพข้ามชาติได้แค่ความบันเทิงแต่ถ้าไปชวนเขาขึ้นมากราบไหว้รอยพุทธบาทแล้วก็มาด้วยความด้วยการเชิญชวนเขาเราจะได้เกิดยานิสงส์ข้ามภพข้ามชาติคนนั้นจะเกิดมาประทับเข้าอยู่กับเราตลอดภพตลอดชาติเพราะกรณีโยมการตั้งเจตนาที่ตรงนั่นแหละย่อมได้อานิสงส์มากเพราะบัณฑิตโบราณทรงแสดงว่าบุคคลใดมาบำเพ็ญรอยพุทธบาทแล้วมีความเริ่มใสศรัทธาน้อมเริ่มสักการะเข้ากราบไหว้ย่อมได้อานิสงส์เกิดภายภาคหน้าจะเกิดในตระกูลที่สูงสักเป็นเจ้าคนใดคนหนึ่งของชาติจนกว่าจะเข้าถึงพระนิพพานแม้บัณฑิตจะกล่าวถึงรายละเอียดว่าบุคคลใดมากราบรอยพระบาทนี้ในชีวิตนี้ให้ได้กล่าวครับบุคคลนั้นย่อมได้รับอานิสงส์เหมือนกับได้มาเจอพระพุทธเจ้าจริงๆเพราะนั้นใครก็ตามและที่มาแล้วกราบครั้งนั้นถือว่าเป็นบุญลาภอันสูงสุดในชีวิตของเราบางคนก็มาในแล้ว3ครั้ง2ครั้งเพราะนั้นให้เราทั้งหลายได้ตั้งใจมาเอารางวัลชีวิตมาเอาพรอันประเสริฐตรงนี้กันตรงนี้คือขุมทรัพย์ของโยมทั้งหลายตั้งใจมากราบไหว้พระพุทธบาทที่ดีอีกเรื่องหนึ่งโยมก็คือเรื่องของเครื่องสักการะตอนหลังๆพวกเราในเรื่องคุยในเรื่องของเครื่องสักการะกันพอสมควรสังเกตว่าเวลาโยมขึ้นเขาที่จะขุดลงรถที่ลานพระศิวลิงโยมจะมีการสมบูรณ์ดอกไม้กระตุกทุกเทียนทองมีครบเริ่มไปจากตรงพระศิวลีไหว้พระแม่ธรณีแล้วก็ไหว้พระดอนไหว้พระมาลัยขึ้นมาไหว้แถวเดินพระเมตตาพอเลยขึ้นมาเรื่อยๆมันไม่รู้จะไปอะไรก็เริ่มโกรยเล่นเป็นต่างๆผ่านไปที่ก้อนหินบังต้นไม้ครับบางทีในโยมเนี่ยอาตมาเคยขึ้นมาสมัยก่อนมันมีต่อไม้ที่โยมนะทางวัดเนี่ยเพิ่งจะลงตอนเย็น
ได้ยังไงนะเพราะฉะนั้นมาแล้วต้องทำให้มันมีซะก่อนใครก็ตามโยมที่ถือปฏิบัติในเรื่องของเครื่องสักการะต้องให้ครบ5ประการท่านเองก็คุณท่านพ่อได้แต่ละที่ร้อยพวงมาลัยไว้ก็ร้อยเองนี่ท่านบอกว่าร้อยไม่เยอะๆเขาจะได้มาใช้กันเพราะอะไรโยมเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนจริงๆเนี่ยก่อนลูกชาติไทยก็จะนิยมเอาดอกบัวมาไหว้หรือไม่ก็ร้อยพวงมาลัยเตรียมมาแล้วแยกส่วนอินทรภาเขาไม่เอามาปนกับการไหว้ที่อื่นแยกมาเฉพาะแต่พอมาถึงยุคชาติชายก็เน้นดอกดาวเรืองเป็นหลักแล้วตอนหลังก็กลายเป็นดอกดาวเรืองดอกเดียวๆเด่นมาหนึ่งดอกก็ไหวโรยไปเรื่อยบุคคลใดโยมปกตินับพวงมาลัยที่จัดร้อยเป็นระเบียบด้วยความสวยงามมาไหวบูชาร้อยพุทธบาทย่อมได้รับอานิสงส์ก็คือจะเป็นคนรูปงามในโยมนะแต่ชาตินี้แก้ไม่ได้นะโยมต้องรอชาติต่อไปถ้าไม่ดีนะโยมจะไปไหว้บัวโยมเคยฟังนางอภิธดาและตาจุจงหรือเปล่าทำไมนางอภิธดาถึงได้สามีแก่ฝันนั้นเพราะอะไรเพราะไอ้ความที่ไม่เคยสนใจอะไรๆก็ไหว้ตรงนี้ตาจุจงเน้นดอกบัวสวยๆทุกวันไหว้พระอันนี้ตรงนั้นถึงตรงกันข้ามบุคคลใดโยมนับมาบูชารอยพุทธบาทบุคคลนั้นจะได้รับอานิสงส์ก็คือการเป็นคนมีชื่อเสียงกระจอกกระจายไปบุคคลใดนำเทียนมาบูชารอยพระพุทธบาทบุคคลนั้นย่อมได้รับอานิสงส์ก็คือเป็นผู้มีปัญญาดุจแสงประทีปโคมไฟบุคคลใดนำแผ่นทองมาปิดทองด้วยจักรานีรอยพุทธบาทบุคคลนั้นจะได้รับอานิสงส์ก็คือเป็นผู้มีวรรณะอาหรือวรรณะผ่องใสบุคคลใดนำทรัพย์สมบัติมากราบไหว้บูชารอยพุทธบาทบุคคลนั้นย่อมเข้าถึงความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกภพทุกชาติจนกว่าจะถึงซึ่งพระนิพพานเพราะนั้นบัณฑิตก็จึงนำเรานำเครื่องสักการะ5ประการนี่แหละมาเป็นเครื่องกราบไหว้บูชารอยพุทธบาทเพราะนั้นเดี๋ยวนี้เริ่มลดเหลือแต่ทุก3ดอกดอกไม้กระทุกเทียนก็ไม่ค่อยมีดังนั้นตั้งใจดีทำให้ครบโยมมาทันทีแล้วก็กราบไหว้กันให้ครบพร้อมกันนี้โยมเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วต้องให้ความเคารพสถานที่ในขณะที่เข้ามาในลานพระบาทเราจะไม่สวมหมวกสวมรองเท้าเราจะไม่แสดงอาการกริยาใดๆอันเป็นการไม่เคารพสถานที่ทั้งโยมทั้งพระพระเองเข้ามาในลานพระบาทต้องให้ความเคารพไม่ได้ห่มคลุมก็มาใช่ไม่ได้ต้องห่มเจียวผ้าหรือไม่ก็ห่มดอกย่ามที่สบายที่ไหนก็ต้องลดลงก็รองเท้าเช่นเดียวกันพร้อมกันนี้โยมสิ่งหนึ่งที่อยากจะขอฝากว่าพวกเราทั้งหลายเวลาขึ้นเขาที่จะอยู่ในช่วยบอกกันนิดนึงเวลาชวนใครมาให้ช่วยกันแต่งกายให้สมกับเรามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากันเดี๋ยวนี้เราเริ่มเคร่งครัดมากขึ้นในโยมในเรื่องของการนุ่งแต่งกายให้สุภาพเราจะไม่ให้เข้าเด็ดขาดแต่ก็อีกในอะไรโยมกางเกงหายไปบ้านเลยโยมมาถึงยืมกางเกงของบ้านไปวันเสาร์ที่นี่หายไปพันตัวไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนหมดนะบางทีก็กลับไปก็โยมก็มีนั้นต้องช่วยกันโยมรณรงค์กันนิดนึงเรื่องของการแต่งกายใครพาลูกพาหลานมาต้องบอกนะเตรียมมาก็ได้ก็ลงไปข้างล่างแล้วไปนุ่งกันใหม่แล้วขึ้นมาก็คนนุ่งให้เหมาะสมนะบ้านจะเลยเป็นเปลืองกางเกงเพราะแต่นี้โยมเรื่องของความสะอาดพวกเราทั้งหลายเวลาเข้าไปลานพระบาทยังขาดอยู่นิดเดียวก็คือความสะอาดเพราะเราไม่สามารถป้องกันได้ก็คือเราตั้งค่าปรับนะโยมเป็นเงินปรับกระดาษอย่างเดียวนี่วันเป็นกระสอบนะที่เรามาพูดกันเรื่องนี้เพราะว่าเราจะได้ชื่นใจเวลาเราเข้ามาลานพระบาทสมมติว่าโยมมาไหว้ลานพระบาทคิดเป็นหลักของคณิตศาสตร์ปิดทองหนึ่งแผ่นโยมได้คะแนน5คะแนนที่กระดาษหนึ่งแผ่นลบ5คะแนนผลลัพธ์มันคือ0แล้วเราจะไปขออะไร